ไปก็จะปั้นกระต่ายอ้าวกระต่ายเอาสีนี้อันนี้ก็ตายแล้วลูกนะปั้นก็ตายแล้วเห็นไหมลูกก็ตายก็ตายที่สัญลักษณ์ก็คือหูยาวๆใช่ไหมลูกไหมลูกเห็นกระต่ายไหมลูกกระต่ายนะครับเห็นไหมลูกกระต่ายเห็นขากระต่ายไหมลูกเห็นไหมลูกกระต่ายก็ปั้นง่ายๆเห็นไหมล่ะนะตอนนี้ต้องรีบปั้นกันนะลูกนะเดี๋ยวเวลาไม่พอนะครับใครที่อยากจะได้เล่าเรื่องของนิทานนะครับตอนนี้เวลาไล่เรียกเข้ามาแล้วนะครับนะคุณทิชัยก็ต้องรีบปั้นเพราะว่าเดี๋ยวกลัวจะเล่านิทานให้ฟังไม่ทันกระต่ายต้องมีหางไหมลูกหางฟูฟูตอนนี้เห็นตัวกระต่ายแล้วลูกนะกระต่ายกระต่ายเสร็จคราวนี้ก็มานี่สุนัขลูกสุนัขนะสุนัขก็จะเอาเป็นสีนี นะครับปั้นหัวก่อนลูกเห็นไหมลูกเนี่ยเราก็ใช้นิ้วปั้นเห็นไหมลูกนะมีสุนัขเลยนะลูกนะตัวเห็นไหมลูกเราก็มาเชื่อมต่อลูกตาแล้วลูกนะขาลูกขาเห็นไหมลูกเป็นสองสีเ
ี่ก็คือการปั้นดินเล่าเรื่องนะครับให้เด็กๆได้เห็นว่าลักษณะการปั้นนั้นก็แบบง่ายๆนะครับเพื่อจะใช้ในการเล่านิทานเอ๊ะหมามีหางไหมลูกเอาม้วนๆไหมลูกเอาหางม้วนๆหน่อยใส่หูแล้วลูกนะตอนนี้หูอีกสีหนึ่งสีนี้ก็ได้เห็นไหมลูกเด็กๆคงจะเห็นนะครับว่ากับเราวิธีในการปั้นดินเล่านิทานเห็นไหมลูกตอนนี้ตัวละครจนครบแล้วเชือกเชือกเดี๋ยวเอาเชือกสีนี้แล้วเดี๋ยวต้องมาปั้นฉากประกอบอีกนะลูกนะเวลาพอแบบเนี้ยโอ้สงสัยไม่พอแล้วลูกนะนะครับอันนี้เชือกเตรียมเชือกไว้ก่อนเชือกไว้จับกระต่ายเอานะครับเวลาเกิดไม่พออันนี้เป็นต้นไม้ก็แล้วกันนะนะจะเล่าให้ฟังแล้วนะตอนนี้ฟังให้ดีใครที่ทำไม่เสร็จนะครับไม่เป็นไรส่งวันอังคารหน้าได้นะครับนะเพราะว่าปั้นดินแล้วนิทานนี้ก็จะเป็นเรื่องราวก็จะเริ่มกล่าวถึงนะครับกล่าวถึงว่าในกลางป่าก็จะมีต้นไม้นี่คือฉากที่หนึ่งอันนี้ต้นไม้นะลูกนะความจริงแล้วคุณทิทัศน์วาดมาจะต้องมีถนนมีถนนอะไรด้วยนะครับอันนี้เป็นต้นไม้อันนี้เป็นต้นไม้นะครับก็จะเริ่มเล่าให้เด็กๆฟังนะครับนี่คือการปั้นดินเล่าเรื่องฟังให้ดีนะครับเริ่มเล่าเดี๋ยวลดจอลงหน่อยนะครับให้จอพอดีอย่างนี้ได้ไหมลูกก็จะขอเล่านิทานนะครับให้เด็กๆได้ฟังว่าการละครั้งหนึ่งในกลางป่าใหญ่นะครับนี่ก็เป็นป่าใหญ่ต้นไม้ใหญ่เลยนะก็มีทางลัดคือในป่าเนี่ยเขาจะมีถนนที่เป็นทางลัดนะครับอันนี้เป็นถนนก็ได้นะมีทางลัดที่สามารถเดินกลับไปสู่หมู่บ้านได้อย่างง่ายนะครับอันนี้ก็เป็นทางเดินนะครับมีทางลัดนะครับวันหนึ่งนายพรานเนี่ยมาวางกับดักชอบมาวางกับดักล่อกระต่ายป่าตรงนี้คือนายพรานเนี่ยนิสัยแบบโหดร้ายอยู่ละคือชอบล่าสัตว์นะครับทีนี้มีวันหนึ่งกระต่ายก็มาติดบ่วงอันนี้บ่วงของนายพรานนี่บ่วงนะบ่วงของนายพรานนะครับกระต่ายก็มาติดกับโอ้โหล็อกหูเลยนะครับนี่ติดละนะครับนะกรรมชักพานะเอาว่ากันเป็นกรเลยดีมั้ยนะฝูงสัตว์ลัดเดินผ่านหลีกบ่วงพานตามเชิงผาคือถ้าเดินลัดเนี่ยจะหลีกบ่วงของนายพรานแต่กระต่ายเนี่ยชอบกระโดดกระเด้งหน้ากระเด้งหลังนะก็เลยมาติดบ่วงของนายพรานนะครับพระธุดงก็เดินมาโดดเดี่ยวโอ้โหพระธุดงเดินมาแล้วลูกนะพระธุดงก็เดินมาโดดเดี่ยวเห็นกระต่ายป่าก็สงสารนะก็จึงบอกว่าเอามานี่เดี๋ยวแกเอาบ่วงออกนายพระก็เลยเอาบ่วงของกระต่ายออกแล้วก็โยนทิ้งไปนะกระต่ายก็ขอบคุณพระนะครับขอบคุณพระเสร็จกระต่ายก็กระโดดไปอีกยุบ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 กระโดดละนะไอ้กระโดดถอยหลังได้เหรอลูกกระต่ายก็กระโดดไปก็กระต่ายก็มีชีวิตรอดไปนะครับพอดีในพานมาพอดีมาเจอมากับหมาเนี่ยมากับสุนัขเนี่ยมาเจอก็บอกว่าเอ้าทำไมท่านมาปล่อยกระต่ายของเราได้ยังไงอะนะพระบอกว่าพระสงสารกระต่าย
ปล่อยมันไปเถอะโยมนายพานบอกไม่ได้แล้วเราจะเอาอะไรกินวันนี้เรากะจะกินเนื้อกระต่ายนายพานก็บอกว่าท่านทำอย่างนี้ไม่ถูกนะนายพานแบบโมโหมากเลยนะโมโหก็เลยปล่อยหมาให้มากัดพระนะพระก็หนีดิคราวนี้พระก็หนีปีนขึ้นไปบนต้นไม้เดี๋ยวพระปีนบนต้นไม้ก่อนนะพระก็ปีนขึ้นมาบนต้นไม้หมาก็คอยจ้องนะครับคอยจ้องจะกัดพระอย่างเดียวนะครับนายพานก็โมโหใหญ่เลยบอกเอ้ยสุนัขตัวนี้เลี้ยงเสียข้าวสุกนะครับนายพานไม่รอช้าอันนี้ธนูนะครับนายพานนี่มีจิตใจชั่วร้ายมากโหดร้ายนะครับก็อันนี้เอาเป็นธนูก็แล้วกันนะไม้จิ้มฟันเอาเป็นธนูเลยก็แล้วกันนะ มองไม่เห็นใช่ไหมฮะก็จะยิงพระนะครับปรากฏว่าจีวรพระเนี่ยก็หลุดลงมาเดี๋ยวจีวรพระหลุดลงมาก่อนไม่โป้จีวรพระก็หลุดลงมา1ผืนนะอันนี้เป็นจีวรพระหลุดลงมานะจีวรพระก็หลุดลงมามาคุมร่างในพานนะครับคุมร่างในพานหมาก็เห็นสุนัขก็เห็นคิดว่าเป็นพระก็เข้าไปกัดใหญ่กัดจนกระทั่งนายพานก็ตายหมาก็สำนึกผิดด้วยการวิ่งหนีไปเลยเอาตัวรอดก่อนนะนายพานก็ตายนี่นิทานเรื่องนี้เขาก็บอกว่าจริงๆแหละให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นถึงตัวก็คือนายพานเนี่ยเป็นคนที่ใจร้ายบาปเจตนาคือจะฆ่าพระก็เลยตายด้วยตายอะไรตายเพราะอะไรวะตายเพราะสุนัขอะตายเพราะหมานะเนี่ยก็จึงขอจบนิทานเรื่องพานกับพระพระก็เลยออกเดินทุดงต่อไปนายพานก็นอนตายอยู่ที่โคนต้นไม้แต่หมาก็ยังดีวิ่งกลับมาหานายพานอีกเปล่าหรอกวิ่งมาดูว่ามีอาหารเหลือติดไหมในตัวนะแล้วหมาก็วิ่งหนีไปนะครับนายพานก็ตายแล้วก็ปรากฏว่าเส้นทางนี้ก็กลายเป็นเส้นทางที่ผีดุเอ๊ะอันนี้มันนอกเรื่องเลยนะใกล้จะหมดเวลาแล้วครับนะอันนี้ก็คือเรื่องพระกับนายพานนะครับเด็กๆก็วันนี้เวลาน้อยไปหน่อยลูกนะก็เลยไม่ได้เล่าให้ฟังหมดแต่ปั้นตัวละครนะสัปดาห์หน้าเอามาอวดกันนะลูกนะว่าเป็นอย่างไรนะครับเสร็จแล้วลูกเอาไว้อวดเอามาโชว์เดี๋ยวลูกปั้นสวยจังเลยลูกจะหมดเวลาแล้วลูกมาเอามาโชว์นิดนึงก็ได้ลูกมาโอ้ปั้นสวยนี่ลูกอันนี้เรื่องอะไรลูกเรื่องอู้ยนายสโนไวท์โทษทีลูกเรื่องสโนไวท์นะครับโอ้นี่ปั้นสวยนะครับอ่ะให้ดูอีกนิดนึงครับนี่ให้เพื่อนๆไปทางได้ดูนะสโนไวท์โอ้นี่ตกลงไม่ได้เอาเรื่องไทยๆใช่ป่ะเรื่องของเรื่องสโนไวท์นะครับอ่ะเอาไปเรื่องสโนไวท์นะครับเดี๋ยวมาส่งสัปดาห์หน้านะครับสัปดาห์นี้ไม่ต้องส่งนะครับอ่ะเด็กๆครับวันนี้การปั้นดินเล่าเรื่องนะครับอย่างที่บอกกับเด็กๆไปแล้วนะครับว่ามีขั้นตอนอย่างไรขั้นตอนที่1ก็คือต้องหาเนื้อเรื่องนิทานไว้ก่อนขั้นตอนที่2คือปั้นตัวละครนะครับเขียนแยกออกมาเลยว่าละครเรื่องนี้ต้องใช้ตัวละครกี่ตัวนะครับส่วนประกอบของในละครนั้นต้องใช้อะไรบ้างนอกจากนั้นนะครับเรายังสามารถเอาตัวละครเหล่านี้ไปเล่าเป็นเรื่องอื่นได้อีกนะครับเมื่อกี้นี้เรื่องพระกับพานจุดสำคัญของเรื่องนี้ก็คือเป็นการให้เด็กๆได้เห็นว่าคนเราเนี่ยถ้าคิดจะปองร้ายคนอื่นหรือทำอะไรไม่ดีเนี่ยทุกนั้นจะมาถึงตัวเราเองฉะนั้นเราต้องมองโลกในแง่ดีนะครับไม่ใจร้ายไม่รังแกสัตว์ไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตอย่างเงี้ยนะครับเราก็ถือว่าเราก็จะอยู่อย่างมีความสุขนะครับสัปดาห์หน้านะครับเปลี่ยนบรรยากาศกันบ้างหลังจากที่ปั้นดินกันมาโอ้โหหลายสัปดาห์ละนะ4สัปดาห์ได้มั้ยลูก4สัปดาห์ได้แล้วนะครับสัปดาห์หน้าเป็นเรื่องราวของการสีสันงานศิลป์นะครับก็คือให้เด็กๆเตรียมอุปกรณ์ตามที่อยู่ข้างล่างนี้นะครับเห็นมั้ยลูกจดไว้นะมีสีช็อคนะครับดินสอกระดาษ A4 สีช็อค
ดินสอกระดาษ A4 แล้วก็แผ่นกระดานรองวาดเราก็จะมาเรียนรู้เรื่องสีสันงานศิลป์นั้นเป็นอย่างไรนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับเสียดายวันนี้เวลาน้อยไปหน่อยนะเลยเล่านิทานให้จริงเรื่องมันยังยาวอีกนะครับแต่ว่าวันนี้เล่าแบบเป็นเรื่องย่อไปนะครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับกับเรื่องราวของสีสันทัศนศิลป์ครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับสวัสดีครับ